ในวิดีโอนี้ก็จะแสดงการลบบางส่วนของภาพออกทั้งในแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเมื่อลบออกไปแล้วเนี่ยส่วนอื่นก็จะเลื่อนมาติดกันนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็จะลบไอคอนที่อยู่แถวตรงกลางออกนะครับเมื่อลบไปแล้วเนี่ยส่วนล่างกับส่วนบนก็จะเลื่อนมาติดกันวิธีการทำก็คือให้เลือกช่วงที่ต้องการจะลบออกจากนั้นก็คลิกไปที่เมนู Editแล้วก็คลิกไปที่ Remove Strip Insert Strip นะครับจากนั้นก็มาดูว่าเราจะลบในส่วนไหนนะครับ Remove Horizontal Strip นะครับก็คือจะเป็นการลบภาพในแนวนอนส่วน Remove Vertical Strip นะครับก็จะเป็นการลบแนวตั้งนะครับในที่นี้ก็จะเลือกเป็น Remove Horizontal Strip ลบในแนวนอนเมื่อคลิกไปปุ๊บไอคอนที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างก็จะเลื่อนมาติดกันนะครับของเดิมจะเป็นอย่างนี้ครับหรือเราจะกดปุ่ม Shift แล้วก็ H ก็ได้นะครับก็จะเป็นการลบภาพที่เราได้เลือกเอาไว้ในแนวนอนออกนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของแนวตั้งบ้างแนวตั้งก็จะลบบริเวณนี้ออกนะครับก็เลือกส่วนที่เราต้องการจะลบจากนั้นก็คลิกไปที่เมนู Edit ไปที่ Remove Strip Insert Strip นะครับแล้วก็คลิกไปที่ Remove Vertical Strip หรือว่ากด Shift V นะครับเมื่อเลือกไปแล้วก็จะลบส่วนที่เลือกออกนะครับซึ่งเป็นแนวตั้งส่วนอื่นก็จะเลื่อนมาติดกันนะครับ